ลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเทคนิคแล้วก็แนวทางในการติดตั้งกันชนแต่งของรถบรรทุกเฮอร์บ้านะครับสำหรับรถคันที่อยู่ข้างหน้านี้นะก็จะเป็น Mercedes-Benz Actor MP1 นะครับที่เป็นรถฮุกลิปอย่างในคลิปก่อนๆที่ผมได้เคยรีวิวไปแล้วนะถามว่าการติดตั้งกันชนหน้าพวกนี้นะครับข้อควรระวังหรือว่าข้อสังเกตเลยนะผมอยากจะให้ทุกคนดูชิ้นงานนะครับชิ้นงานที่เป็นโครเมียมของทางเฮอร์บ้าเนี่ยก็จะเป็น2ชิ้นนี้นะอันนี้ก็จะเป็นกันชนชิ้นล่างที่สวมเข้ากับชุดไฟหน้านะครับส่วนชิ้นนี้จะเป็นบาร์ที่อยู่ด้านหน้ารถนะครับถ้าเกิดเราสังเกตนะเมื่อติดตั้งเข้ากับตัวรถแล้วเนี่ยก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นที่1แล้วก็ชิ้นที่2นะข้อควรระวังของชิ้นงานโครเมียมพวกนี้ถ้าเกิดคนที่ได้เคยจับชิ้นงานเฮอร์บ้ามาบ้างแล้วนะครับก็จะพอทราบนะว่าชิ้นงานพลาสติกเมื่อถูกชุบโครเมียมเข้าไปแล้วเนี่ยความหนาของตัวชิ้นงานจะเพิ่มมากขึ้นถามว่าความหนาตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อการประกอบยังไงบ้างการประกอบของเรานะครับเมื่อชิ้นงานหนาขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ชิ้นส่วนตอนประกอบแน่นมากขึ้นนะครับตอนประกอบว่าแน่นแล้วตอนสมมุติเราอยากจะถอดเนี่ยจะเป็นการยากยิ่งกว่านะสำหรับในคลิปนี้นะผมก็จะมาพูดถึงวิธีการแนวทางเทคนิคของผมนะในการติดตั้งกันชนโครเมียมพวกนี้นะครับก็จากประสบการณ์ที่ผมติดตั้งรถมาหลายๆคันนะวิธีการของผมนะครับผมจะใช้ดอกสว่านอันนี้จะเป็นสว่านขนาด1มิลลิเมตรนะผมก็จะมีชุดดอกแล้วก็ตัวสว่านที่เป็นสว่านมือจับแบบนี้นะครับสว่านตัวนี้ผมจะใช้ทำการเจาะรูนะครับถ้าเกิดเราสังเกตชิ้นส่วนที่เป็นกันชนนะเราจะเห็นรูทั้ง4รูนะครับจะมีรู4รูเนี้ยรูเล็กจะเป็นขนาด1มิลนะครับรูใหญ่จะเป็นขนาด 1.5 ผมจะใช้ดอกสว่านขนาด1มิลนะครับเจาะตามเข้าไปในรูพวกนี้นะเพื่อดูว่าสามารถเข้าไปได้คล่องไหมคือตัวดอกต้องไม่ติดขัดนะครับอย่างที่ผมทำให้ดูนะดอกจะต้องสามารถเลื่อนได้แบบนี้ถามว่าทำไมต้องเจาะตามนะในเมื่อเฮอร์ป้าเจาะมาให้แล้วขนาดที่เขาชุบโครเมียมมานะครับพวกเนี้ยจะมีเดือยที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติถ้าเกิดเราไม่เอาสว่านพวกเนี้ยเข้าไปเช็คก่อนนะแล้วเวลาเราติดตั้งเข้าไปกันชนตอนติดตั้งอาจจะมีปัญหาแต่สมมติเราอยากจะถอดออกจะแน่นมากแน่นมากจนทำให้ชิ้นส่วนเวลาถอดออกเกิดความชำรุดเสียหายได้นะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวผมเลยนะเราก็ทำการเจาะตามเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้รูล่างก็เป็นสว่านขนาด1มิลนะส่วนรูบนผมจะใช้ดอกสว่านขนาด 1.5 มิลลิเมตรอันนี้ก็จะเป็นดอกสว่านของทามิยาเช่นกันนะผมก็จะเจาะตามเข้าไปนะครับเจาะตามเข้าไปในรูนี้นะรูใหญ่นะครับตอนเจาะเข้าไปเนี่ยเจาะตามเข้าไปเนี่ยจะต้องไม่ติดขัดนะครับก็คือดอกสว่านจะต้องสามารถเข้าออกได้แบบสมูทนะก็คือต้องไม่ติดขัดตรงส่วนไหนนะครับสมมุติว่าเราเอาดอกพวกนี้เจาะเข้าไปแล้วติดขัดให้เราเจาะให้ทะลุไปเลยนะครับเพราะว่าสังเกตนะสังเกตชิ้นงานนะครับมันจะมีเดือยพวกนี้อยู่ถ้าเกิดรูพวกนี้ไม่สามารถใส่กับพวกนี้ได้แล้วนะครับเวลาเราติดตั้งจะเกิดปัญหาเลยนะเพราะว่าอย่างของผมนี่ฮะอันนี้ก็เป็นที่ผมพลาดนะชิ้นส่วนพวกนี้นะครับสังเกตการชนอันนี้นะอันนี้โชคดีที่ว่าตอนผมถอดรื้อเนี่ยเดือยมันไม่ได้หักจะมีรอยงัดของไขควงนะครับให้เกิดสังเกตตรงนี้นะจะมีรอยบิ่นของตัวกันชนนะครับแต่มันรอยเล็กรอยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่บอกตามตรงว่าตอนถอดเนี่ยลุ้นมากเลยลุ้นว่าตัวเดือยนี้มันจะหักนะครับอันนี้ของเบนซ์ข้อดีคือมันใหญ่ถ้าเกิดเป็นพวกกันชนแต่งของสแกนเนียเนี่ยเดือยยึดจะเล็กกว่านี้แล้วโอกาสพลาดจะมีสูงกว่าเบนซ์อีกนะครับต่อมานะจะเป็นตัวในส่วนของตัวบาร์ด้านหน้ากันชนด้านหน้านี้นะครับอันนี้ชิ้นนี้ผมก็เจาะพลาดเหมือนกันสังเกตด้านล่างนี้นะครับผมก็ทำการใช้สว่าน1มิลเนี่ยเจาะสวนออกเลยนะตัวเนี่ยจะชำรุดไปแล้วนะครับแต่ถามว่าติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้อยู่นะแต่ว่าการล็อกของเขาจะไม่แน่นเหมือนเดิมแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าผมก็มาแชร์ประสบการณ์การติดตั้งของแต่งเฮอร์บ้านะเผื่อใครคนไหนที่จะอยากหาของแต่งพวกนี้มาเสริมความหล่อให้กับตัวรถเนี่ยจะได้เอาไปเป็นเทคนิคแล้วก็วิธีการนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันเนาะเพราะว่าการชนแต่งเฮอร์ป้าพวกนี้ถ้าเกิดเราไปสั่งในเว็บ eBay หรือว่าตามเพจเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะก็อยากจะให้ได้ใช้อุปกรณ์หรือว่าอะไหล่ในกล่องให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ